โดนก็จะเทคเอาไปที่ห้องสุขกำหนดไว้นะครับแล้วก็เราแค่สั่งว่าเข้าทำงานกระโดดนะครับเขาก็จะโม้ไปนะครับณจุดแรกเริ่มต้นที่เรามาร์คเดี๋ยวไว้หรือว่าจุดที่เรากำหนดว่าให้เขาจะเริ่มตรงไหนนะครับเขาก็จะต้องสูงลงมานะครับแล้วก็เริ่มทำงานนะครับโอ้อันนี้บินที่ความสูง3เมตรเป็นความสูงที่สำหรับทดสอบนะครับขณะบินนะครับนักบินก็จะทำการทดสอบว่าโดนสามารถลดความสูงได้ไหมเพิ่มความสูงได้หรือเปล่านะครับขณะบินแล้วก็หันหน้าทางซ้ายทางขวาได้หรือเปล่านะครับความสูงในแผนออโต้ครับลดได้ครับพอเช็คหมดแล้วนะครับนักบินก็จะทำการบินที่ความสูงครับงานจริงนะครับที่ประมาณ1เมตร50ถึง1เมตร75นะครับเป็นออโต้เช็คในโหมดปั๊มออโต้ครับออโต้ต่อครับเป็นเช็คในโหมดปั๊มเมนวลครับออโต้ต่อครับผ่านครับอันนี้เป็นการเช็คระบบสเปรย์ออโต้นะครับในการเกิดกรณีที่นะครับโดนเบรกอัตโนมัตินะครับนักบินนะครับจะทำการบินจนกว่านะครับสารเคมีหมดถังนะครับเพื่อที่จะบีเช็คอีกครั้งว่าแทงเซนเซอร์ของเขาเนี่ยเขาสามารถดีเทคเจอได้หรือไม่ว่าน้ำหมดถังแล้วนะครับอันนี้เป็นการรีเช็คนะครับไฟ LED ด้านหน้านะครับตอนนี้มันจะเป็นตัวไลท์นะครับแต่ถ้าเป็นตัวโปรเลยนะครับมันมีทั้งไฟหน้าและไฟหลังไว้สำหรับโหมดที่บินในตอนเช้ามืดนะครับตอนประมาณ 5:00 หรือประมาณ 6:00 เช้านะครับบินที่ก็ประมาณสักประมาณสัก 5:00 เย็นหรือ 6:00 เย็นประมาณนี้นะครับที่เราไม่สามารถจบงานได้นะครับในกรณีที่มันมืดก่อนนะครับ